ไม่น่าจะว่ายังมีคนอยากดูรีวิวตัวนี้จากผมอยู่หรือเปล่านะครับผมกับ AirPods Pro 2นะครับผมจริงๆเนี่ยตัวนี้ผมได้มาก็น่าจะ2วันแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมีเวลามาแกะตัวนี้นะครับผมก็สำหรับ AirPods Pro 2เนี่ยผมว่ากล่องก็ไม่น่ามีอะไรมากนะแต่ก็อ่ะโอเคมาแกะกล่องกันสักหน่อยนะครับผมสำหรับกล่องเนี่ยอันนี้เป็นกล่องจาก DSL นะซึ่งผมมองว่าดีไซน์มันไม่ได้ดีเท่าตัวแบบของ iPhone ครับผมของ iPhone เนี่ยมันจะสามารถแบบดึงลอกแล้วก็ออกมาได้เลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยของผมที่ได้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบแปะตัวพลาสติกมานะครับผมนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับแล้วก็พอเราเขาแปะมาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบว่าใช้คัตเตอร์กรีดเนาะมันไม่สามารถที่จะดึงออกได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือข้อหนึ่งที่ผมมองว่าเขาน่าจะดีไซน์ได้ดีกว่านี้หน่อยนะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยผมใช้คัตเตอร์แกะมาแล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะทีนี้ตอนเวลาดึงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ดึงนะตัดอย่างเดียวอ๋อแล้วมันก็ไปติดกระดาษอีกทีนึงอีกโอ้ my god มันติดกระดาษข้างๆนี่อีกนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นละอันนี้คงต้องดึงออกตายละต้องนะกลัวขาดจังเลยโอเคอ่ะนี่นะครับผมมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เหมือนเป็นแบบพลาสติกดึงตัวโปรดักต์ไว้เนี่ยตรงเนี้ยก็ยังทำออกมาได้โอเคเหมือนเดิมนะครับผมมันก็เหมือนกับพวก Apple Pencil พวกนั้นแหละมันก็ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ดึงออกมาได้เลยนะครับผมมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นแบบพลาสติกมาดึงตัวโปรดักต์ไว้นะครับผมนี่ออกมาแล้วนะครับอันนี้กล่องก็เดี๋ยวผมวางไปก่อนแล้วกันผมว่ากล่องมันค่อนข้างที่จะแบบเทอะทะไปหน่อยนะครับผมนี่ก็จะมาเป็นตัว AirPods Pro ของเราแล้วนะครับผมตัวนี้เลยนี่นะครับใช้ได้เลยตัวกล่องก็คล้ายๆตัวเดิมนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอุ๊ยซิลไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เลยอะโอ้โหนี่แบบการขนส่งของ Apple นี่คงจะเป็นครั้งแรกแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือผมไม่ได้ดึงแบบท่าพิจารณาเลยนะก็ดึงรูดออกมาปกติมีแบบเป็นอย่างนี้ด้วยนี่ผมเจอครั้งแรกนะจริงที่แบบเป็นอย่างเงี้ยโฟกัสตาเนี่ยผมเจอครั้งแรกนะที่ว่ามันเป็นแบบอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบซิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแปลกดีเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวลองดึงเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นการแบบดึงทั่วๆไปนะครับเนี่ยตรงนี้นะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แล้วเราก็ดึงกล่องขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้เลยนี่อย่างงี้ปุ๊บนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนนี้แล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมเป็นคู่มือซึ่งเท่าที่ผมจำได้ AirPods ตัวแรกผมไม่มีนะแต่น่าจะไม่มีตัวสติ๊กเกอร์มาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหูฟังนะครับผมที่นอนอยู่ในกล่องเขาก็จะมีตัวกระดาษนะครับผมที่เขาจะซีลไว้แล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับกลัวตกมากเลยโอเคแล้วก็พออันนี้หูฟังนะแล้วก็เดี๋ยวพอเราดึงขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นสัญลักษณ์บอกว่าข้างในเป็น ear tip อยู่นะครับผมเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าตรงนี้เป็น ear tip นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็จะเจอไอ้ตัวที่ว่าเป็นเดี๋ยวผมเอาให้ดูที่ว่าเป็นจุกหูฟังนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีจุกหูฟังอยู่ข้างในแบบนี้อ่ะอันนี้ก็คือตัวจุกหูฟังนะเขาให้มาเป็นแบบนี้ซึ่งก็มีหลายไซส์แหละแต่ว่าผมเป็นคนที่ตอนไปลองตัว AirPods 7แรกอ่ะผมรู้สึกดีกับตัวจุกหูฟังที่แถมมาในกล่องอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวสายชาร์จนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ยังเป็น Lightning อยู่เหมือนเดิมนะก็จะเป็น Lightning ทะลุตาผมไปเลยครับเดี๋ยวใส่ไว้ในกล่องก็ได้มันก็จะเป็น Lightning นะครับ to USB-C เหมือนเดิมนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เนาะนอนอยู่ข้างในสุดนะครับก็วางไว้ก่อนละกันทีนี้ในส่วนของตัวหูฟังเนี่ยไอ้ที่ผลของยิ้มไม่ใช่นะผมวัดระยะไมค์เฉยๆตัวหูฟังเนี่ยก็ดึงออกมาง่ายๆนะครับจริงๆผมเห็นหลายทีนะดีไซน์มันเหมือนกางเกงในพอสมควรเดี๋ยวนะมันเหมือนกางเกงในอ่ะในความรู้สึกผมนะอ๋อมันเป็นกาวอยู่อ่ะนี่พอดึงออกมานะครับแล้วก็สไลด์ออกมาอย่างนี้ได้เลยนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาไม่รู้เห็นกันไหมแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นี่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือตัว AirPods Pro 2นะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆกันดีกว่าที่ต่างจริงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับผมไม่รู้เห็นไหมปกติตามเนี่ยมันจะมีในส่วนของที่เอาไว้คล้องตัวสายนะครับผมที่ว่าเป็นสายคล้องมือหรือว่าจะเป็นพวงกุญแจหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นแบบรูคล้องได้เหมือนเวลาเราคล้องที่เคสโทรศัพท์เป็นแบบนั้นนะเราก็สามารถที่จะ
นำมาคล้องได้นะครับผมแล้วก็ดีไซน์ส่วนอื่นๆเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เหมือนเดิมนะในที่นี้คือมันก็ดูดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของด้านใต้เนี่ยที่จะเป็นลำโพงนะครับมันจะเป็นลำโพงนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของพอร์ตไลนิ่งอยู่นะครับเป็นพอร์ตไลนิ่งที่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะเป็นลำโพงตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้หาในแอป Find My นะครับผมก็คือเวลาที่เราหาว่าเอ้ยไอตัวหูฟังเราอยู่ตรงไหนบางทีลืมแบบโดนหมอนทับไว้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโดนผ้าทับอยู่แล้วก็จะได้ส่งเสียงไปหามันนะครับผมแบบกดส่งสัญญาณให้มันเปล่งเสียงออกมาแล้วเราก็จะสามารถไปหาตัวหูฟังได้นะครับนี่ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ก็ดีนะครับผมอย่างนึงเลยทีนี้เดี๋ยวพอเราเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดตัวบลูทูธในเครื่อง iPhone 14 Plus ตัวนี้ก่อนนะอันนี้เปิดบลูทูธไปแล้วนะครับผมพอเราเปิดฝาปุ๊บมายังอย่างนี้มาแล้วนะครับผมพอเรามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นี่นะครับมันจะขึ้นไปเป็นแบบนี้นะหมุนๆอยู่เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็กดทำการคอนเน็กไปได้เลยนะมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมี introducing หน่อยว่าสามารถ media control ได้นะครับผมกดบีบเพื่อเป็นการสคริปต์นะครับแล้วก็จะมีในการที่ว่าลูดขึ้นลูดลงครั้งนี้เนี่ยเวลาจับแล้วลูดขึ้นลูดลงก็สามารถเพิ่มลดเสียงได้แล้วนะซึ่งก็รวมๆก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะแล้วก็มี transparency mode นะครับผมตอนเวลาเริ่มมาเนี่ยตัวแบตเขาจะมีมาให้ทั้งหมดเป็น 60% นะครับผม60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณครึ่งนึงอะเนาะของทั้ง2อย่างเลยนะเทส66ตัวหูฟัง60นะครับจริงๆอยากจะลองเทสฟังเลยนะแต่นี่ก็10นาทีแล้วมันจะเป็นการเกะกล่องมั้ยอ่ะอย่างงั้นเดี๋ยวขอเทสฟังแป๊บนึงนะครับตัวหูฟังถือว่าก็มันก็ไม่ได้ดึงยากนะแต่ผมไม่ค่อยชินเฉยๆเดี๋ยวขอลองฟังเพลงแป๊บนึงนะฮะโอเคเป็นประมาณนั้นแล้วกันเนาะซึ่งก็โดยรวมผมว่าเสียงมันก็ดีนะในเชิงที่ถ้าใครชอบเบสอ่ะมันน่าจะชอบแบบตกน้องตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเหมือนเบสเขาอัปเกรดขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ในส่วนของเสียงแหลมเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะแต่ว่าไอเพลง Left and Right เนี่ยของชาลีพุทธมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเน้นในส่วนของเสียงแหลมมากนักเดี๋ยวผมไปลองฟังเน้นอีกทีแล้วกันนะแต่ว่าไอที่ลองฟัง Left and Right เนี่ยการแบ่งเสียงกันแบบโยนเสียงแบบซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ค่อนข้างมันแบบมันทำแบบลงตัวแล้วก็เดี๋ยวพวก Special Audio การเพิ่มลดเสียงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปลองดูอีกทีเพราะว่ามีตั้งค่าที่ปรับได้เยอะเพิ่มขึ้นประมาณนึงเนาะก็เดี๋ยวผมไปลองดูอีกทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันอีกทีนะฮะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับในส่วนของการแกะกล่อง AirPods Pro 2นะครับผมเดี๋ยวรีวิวน่าจะตามมาเร็วๆนี้แหละแล้วก็เทสเกมแล้วก็รีวิวของ iPhone 14 Plus ด้วยนะครับผมถึงแม้จะเป็นรุ่นที่ผมอ่านข่าวแล้วก็ขายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมแต่ก็เดี๋ยวก็คงมาลงให้ดูกันนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะทยอยอัพมาเรื่อยๆใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe ติดตามด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ